ท่านผู้ชมนึกภาพกากแคดเมียมนะฮะคือมันก็มีความเป็นอันตรายด้วยแล้วลองนึกถึงปริมาณนะเป็นหมื่นตันคือไม่ใช่ว่าหิ้วไปหิ้วมาได้แล้วมันหายกันไปไหนฮะเดี๋ยวเจอตรงนี้หลายพันตันเดี๋ยวไปเจอตรงนั้นหลายพันตันคำถามคือไอ้เวลาเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัดเนี่ยมันต้องขอแล้วทำกันได้อย่างไรเนี่ยนะอันนี้ไปที่ชลบุรีอีกแล้วท่านผู้ชมครับจากตากไปสมุทรสาครมาโผล่ชลบุรีแล้วเขาบอกเท่าที่ดูปริมาณตอนนี้นะมันยังหายไปอีกเยอะเลยและที่หายอ่ะมันไปอยู่ตรงไหนล่ะท่านผู้ชมเขาไปขยายผลนะครับบอกว่ากากแคดเมียมเนี่ยถูกส่งมายังบริษัทเอกชนที่เป็นโกดังเก็บสินค้าอยู่ที่หมู่4ตำบลคลองกิ่วที่บ้านบึงชลบุรีแล้วก็ซุกซ่อนไอ้ของเสียในถุงบิ๊กแบ็กนี่แหละก็เหมือนกับโรงงานที่เจอที่สมุทรสาครแล้วช่วงเย็นวันนี้ครับคุณจุลพงศ์นะครับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับเจ้าหน้าที่ก็มีไปกับตำรวจด้วยนะครับรองผู้ว่าชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ไปตรวจสอบเขาไปเจอเป็นถุงบิ๊กแบ็กมีรอยเขียนสีน้ำเงินข้างถุงก็คล้ายๆกับที่พบที่โรงงานที่สมุทรสาครอันนี้เก็บอยู่ในอาคารโกดังเก็บสินค้า A4 กับ A18 เจ้าหน้าที่ครับก็ส่งกากไปตรวจวิเคราะห์พิสูจน์ยืนยันตรงกันเลยเป๊ะๆกับที่สมุทรสาครคือเป็นของเสียประเภทกากสังกะสีที่มีสารตะกั่วกับแคดเมียมเบื้องต้นเนี่ยบอกมี 4,391 ตันแต่ถ้าไปหักความชื้นออก 30% จะมีน้ำหนักประมาณสัก 3,073 ตันนี่มันตันนะท่านผู้ชมแล้วเขาบอกไอ้แร่เนี่ยครับรอบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์จะขนย้ายไปต่างประเทศล่าสุดอุตสาหกรรมชลบุรีก็เลยประกาศฮะสั่งห้ามเคลื่อนย้ายกากของเสียออกนอกพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวรอเวลาขนย้ายไปฝังกลบที่ตากภายใน7วันอันนี้ก็เหมือนที่สมุทรสาครเขาบอกว่ามาที่ไหนกลับไปที่นั่นแล้วก็ต้องภายใน7วันด้วยนะทีนี้จังหวัดชลบุรีนะคะมีการมอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึงค่ะจัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องอยู่เวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเคลื่อนย้ายกากวัตถุอันตรายออกนอกพื้นที่ไปไหนอีกเด็ดขาดสำหรับการดำเนินคดีอาญาค่ะกับผู้ครอบครองวัตถุอันตรายทางตำรวจปทส.เป็นผู้ทำบันทึกการจับกุมโดยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนะคะก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษโรงงานเอกชนฐานความผิดครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทีนี้ในการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาเขาก็ให้การรับสารภาพนะเขาบอกว่ามีการส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองกิ่วดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและก็มีรายงานด้วยว่าบริษัทดังกล่าวมีเจ้าของเป็นนายทุนชาวจีนแต่มาเปิดกิจการที่บ้านบึงอย่างน้อยในพื้นที่เฉพาะบ้านบึงมันนะคะ3บริษัทด้วยกันค่ะอันนี้ต้องไปตรวจสอบอีกนะคะว่ามีที่ไหนอีกนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่ไม่พบว่ามีการดัดแปลงหรือว่าแปลสภาพกากวัตถุอันตรายและไม่พบว่ามีการพุ่งกระจายในพื้นที่โดยรอบอาคารโกดังเป็นที่เก็บสินค้าที่พบกากวัตถุอันตรายดังกล่าวแต่ทางจังหวัดชลบุรีเองมีการมอบหมายที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึงนะคะประสานสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่บ้านบึงติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานต่อไปเหมือนที่สมุทรสาครเลยใครอยู่ใกล้ต้องเอามาตรวจสุขภาพหมดนะคะทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยค่ะคือไปถามคนที่อยู่แถวนั้นครับสมาชิกอบต.หมู่7นะคุณจรูนสวัสดีมงคลคือเขาก็บอกอ๋อกอดังนี้เหรอเห็นมา 6-7 ปีแล้วนะแล้วเขาบอกเดิมเนี่ยเป็นโรงงานหล่อเม็ดพลาสติกชาวบ้านก็รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเข้าไปก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบฟังดูโอเคนะมีผลกระทบปุ๊บแจ้งให้ตรวจสอบปรากฏเอกชนก็นกรู้สั่งปิดกันชั่วคราวพอเจ้าหน้าที่ไปสักพักก็เปิดใหม่หลอมใหม่ฮะโอ้นี่ทำมา 6-7 ปีแล้วนะท่านสมาชิกอบต.บอกเนี่ยแล้วเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโกดังยังจะเก็บสารเคมีอันตรายอีกแล้วก็ไม่รู้เก็บมานานแค่ไหนแล้วกว่าจะรู้ก็คือเห็นในข่าวแล้วล่ะท่านผู้ชมครับก็อยากให้เร่งดำเนินการหน่อยเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะมีผลกระทบนะโรงงานนี้ตั้งมานานหรือยัง 6-7 ปีแล้วนะจากเล็กๆใช่จนก่อนจะเริ่มเป็นทำพลาสติกเริ่มจากทำพลาสติกแล้วก็มาล้างไอ้สแลกเรียกล้างเหล็กไอ้เอาตะกอนตะกอนตะกันมาล้างเนี่ยก็คือเริ่มจากนั้นมาแหละค่อยๆขยายมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันเนี่ยมันจะได้กลิ่นแรงในช่วงหน้าหนาวช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเพราะช่วงนี้มันไม่ได้หลอมไม่มีกลิ่นเพราะถ้าเขาหลอมปุ๊บเนี่ยโอ้โหกลิ่นฉุนมากจนแบบหายใจหายคอแทบไม่ออกเลยนะเพราะกลิ่นมาปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันแรงมากมันทำให้จมูกเนี่ยเหมือนคนเป็นหวัดเลยนั่นพอเราร้องเราบอกเขาก็จ
จ้งไปอุตสาหกรรมแจ้งไปแรกๆเราแจ้งไปที่อบต.อบต.สาธารณอุตสาหกรรมของอบต.เขาก็ได้แค่อาคารใช่ไหมแจ้งทางนู้นพอเจ้าที่มาพอเจ้าที่มาปุ๊บดูพอเจ้าที่ไปเขาก็รักทำอย่างเงี้ยมันเนี่ยท่านผู้ชมฮะคนที่เขาอยู่แถวนั้นถามว่ามีกำไรกำไรอะไรจากตัวบริษัทโรงงานไหมก็ไม่นะแต่ต้องมารับผลกระทบทางลบเรื่องของสุขภาพแล้วก็มานั่งกังวลกันอีกอ้าววันนี้มีสารอันตรายมามันจะมีผลอะไรกับสุขภาพเขาไหมเนี่ยนะ